เดี๋ยวนะอุ้มันต้องเอายรูปที่เซฟไว้เหมือนก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กๆสอนลูโก้ทำแบ็กกราวด์ข้างหลังให้ดูนะคะตัวนี้มาอย่างไหนดูซิทุกคนทุกคนต้องช่วยสอนลูโก้ให้ได้นะว่าจะทำแบ็กกราวด์ข้างหลังยังไงไม่เป็นใส่เม็ดไปที่ไหนไปที่ไหนเดี๋ยวให้เด็กๆสอนมียอดฝีมืออยู่นี่ที่เยอะแยะเลยไหนอะแบ็กกราวด์ข้างหลังเห็นยังใส่เม็ดดีกว่าอุ้ยใครว่าหมามีคิ้วด้วยอ่ะนี่มันก็เกินไปหมามีคิ้วอ๋อลุงเห็นแล้วว่าทำแบ็คกราวด์ไงพื้นข้างหลังมันจะต้องเรียบเรียบใช่ป่ะใช่ค่ะห้ามกดไอฮับสกรีนมันเป็นอะไรไม่ห้ามกดพื้นไม่เรียบมันยังไม่ได้นะอ๋อแสดงว่ากล้องของตินดีค่ะจอหรอหรอมันก็ดีหมดแม่แต่ว่าลูกโก้ห้ามกด I have green screen นะไม่งั้นมันจะกินสีดำหมดเลยลูกโก้ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ไปเลยแล้วที่จริงเหรอให้เอาหัวโผล่มาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้อ่ะโอ้โหเปลี่ยนแบ็คกราวด์โชว์ไม่ธรรมดาแล้วบางคนไม่ใส่แบ็คกราวด์ใช่ป่ะอยู่ในป่าใช่ไหมโอ้คนนี้แพนกวินที่ผมวาดเมื่อวานมาเชิญดีที่หรือมันเป็นมันนี่โอ้นี่วิวทะเลอลิสไม่ใช่มันนี่ก่อนอยากไปทะเลเหรอไม่รู้มันเป็นอะไรทะเลแพนกวินมาแล้วจะได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหเพนกวินเห็นละโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานี่หนูเขียนเองเหรอทำไมไม่กลับหัวเพนกวินอ่ะอ้าวผมก็ลืมกลับได้ไหมไหนดูดิมากันครบยังไม่รู้หูอยากได้อันนั้นน่ะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมอันนี้เจ๋งหมามีคิ้วอ่ะเดี๋ยวนะไหนอ่ะหมามีคิ้วคือพี่ตินค่ะพี่ตินเนี่ยเวลาหนูไม่มีจะทำคิ้วให้ไหนวันนี้มาแล้วเดี๋ยวดิฉันสปอตไลท์ดิฉันก่อนแอดสปอตไลท์สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอลุงโก้แล้วเป็นไงสวัสดีค่ะคิดว่าลุงโก้พอไหวไหมเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนเช็คเลยน้องฟางน้องฟางน้องฟางสวัสดีจอมทัพค่ะสวัสดีซันมาค่ะสวัสดีนานีนค่ะสวัสดีอลิสสวัสดีซีเวียสวัสดีแกลลี่ค่ะสวัสดีนูกริดนะคะสวัสดีพี่แก้มสวัสดีพรพิไลชื่ออะไรคะน้องฟางน้องฟางนะคะสวัสดีคุณอนุชาเนี่ยน้องอิ่มน้องอะไรนะคะเห็นไหมลุงโก้น้องอะไรคะแนะนำให้เพื่อนหน่อยลูกถามทุกวันเป็นแม่ลุงโก้เป็นวัวค่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้ถ้าผมกดตีกินเดี๋ยวพี่น้ำก็เปลี่ยนชื่อใบบัวทุกวันนะคะให้ทุกคนจำพี่ใบบัวได้รีเนมพี่ใบบัวค่ะแป๊บนึงค่ะใครอ่ะรีเนมพี่ใบบัวแล้วสวัสดีอุ่นใจค่ะสวัสดีคุณนาทีสวัสดีคุณโชกีสวัสดีแบงกอร์นะคะสวัสดีพี่วุฒินะคะสวัสดีจอมขวัญค่ะสวัสดีลูกชิ้นนิติรดาสวัสดีพี่ตินนะคะเจ้าของคิ้วแสนสวยสวัสดีแฟรี่ฟ้าใสค่ะสวัสดีลุงโก้ iPad นะคะสวัสดีอิ่มใจสวัสดีน้องกายค่ะสวัสดีคุณหญิงนะคะดาน่าวันนี้มาเร็วเยี่ยมยอดไหนๆๆๆดาน่าสิสวัสดีโซเฟียค่ะสวัสดีชาช่าค่ะสวัสดี iPad นี้ไม่แน่ใจของใครนะคะสวัสดีนานะค่ะสวัสดีไออุ่นชีวิตต้องสู้การบ้านต้องทำนะคะสวัสดีอ้อมอ้อมค่ะสวัสดีหนูวินค่ะสวัสดีคุณอ้อมอ้อมนะคะสองอ้อมเลยนะแล้วก็สวัสดีอ้อมรักค่ะวันนี้ทุกคนพร้อมไหมพร้อมวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรดีเดี๋ยววันนี้พี่น้ำจะมาคุยให้ฟังทฤษฎีเรื่องการวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินนี่ลุงก็สามารถเปิดไมค์ได้นะคะถ้าจะพูดวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินเป็นยังไงเอ่ยก็คือเ
เราหนูเมื่อวานที่คุยกันว่าพวกเราอ่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนนี้คือชาร์ดาวินนะคะเป็นบิดาแห่งวิวัฒนาการหรือสิ่งมีชีวิตชาร์ดาวินบอกว่าพวกเราอ่ะก็จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการใช่ไหมว่าเราอ่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาก็ทำการเดินทางแล้วก็สำรวจสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเลย discovery เนาะแล้วก็เขาก็บันทึกไว้ว่าเจออะไรที่ไหนยังไงมีทวีปไหนอยู่ยังไงเพื่อจะดูว่าอ๋อนี่มันคือทวีปอันนี้เอเชียแล้วก็เดินทางรอบโลกเลยในการสำรวจวิวัฒนาการแม่งลำบากค่ะแล้วเขาก็ค้นพบทฤษฎีความหลากหลายทางชีวภาพคือเขาพบสิ่งมีชีวิตเยอะมากสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเริ่มจากอะไรมันก็จะมีซากฟอสซิลให้เราเห็นว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่บ้างเอ๊ะตัวอะไรอ่ะอันนี้ให้ทายอะไรกับอะไรคะด้านซ้ายหอยอันนี้หอยอันนี้อะไรด้านซ้ายเป็นอะไรสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานสักอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้เขาก็เจอเกาะกาลาปากอสเนี่ยเป็นเกาะที่เขาศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เขาศึกษาอะไรนี้ทอสเต่าใช่ไหมเต่าเต่ายักษ์เต่าแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเต่าเขาก็เห็นเต่าแบบนี้นะแต่ว่าเต่าอ่ะก็มีเต่าหลายแบบนึกออกไหมคะทีนี้ชาร์ดาวินก็ศึกษาไปทั่วสัตว์มีทั้งสัตว์มีทั้งนกฟินโอ้ยไอ้ข้างล่างเนี่ยอะไรนะโหไอ้ด้านซ้ายมันอะไรดูโอ้ด้านเนี่ยอะไรอ่ะลูกหัวขวานเนี่ยเลยดูไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยแล้วเขาก็บอกโอเคชาร์ดาวินก็สำรวจลักษณะทั่วไปแล้วก็บันทึกโดยบอกว่าเขาก็บอกเป็นทุกคนว่าความคิดของจอของดาวินเนี่ยเหมือนเจมส์ฮันตันก็บอกว่าเขาก็จะมีหลายทฤษฎีที่จะมาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเราเกิดจากอะไรเนาะถ้าใครเรียนเรื่องความหลากหลายก็จะมีแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะอันนั้นจากแพลนอันนั้นจากสัตว์พืชโซเฟียอะไรอย่างไรอันนั้นจากอะไรมีหลายอันนั้นจากเลยใช่ไหมพี่ป.4เรียนกับพี่น้ำแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็มาบอกทฤษฎีหลายอันอันนี้ลามาร์กก็ทฤษฎียีราฟบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอันอ่ะจะเกิดการวิวัฒนาการคือเรามีหลากหลายแล้วแต่เราก็เพื่ออยู่รอดดูยีราฟสิตอนแรกมันก็ไม่ได้คอยาวแบบนี้หรอกนะแต่ว่าพอต้นไม้มันสูงขึ้นแล้วใบไม้มันถูกกินไปใช่ไหมมันก็ต้องพยายามยืดคอยืดคอเพื่อจะกินใบไม้ที่สูงขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าลามาร์กยีราฟนะคะลามาร์กก็บอกว่านี่แหละสิ่งมีชีวิตทุกอันพัฒนาอันนี้ปูก็บอกว่าเมื่อก่อนปูก็แบบมันไม่ได้มีกล้ามใหญ่แบบนี้หรอกแต่ว่ามันมีปูตัวหนึ่งแบบหนึ่งที่มันแบบต้องสู้กับเหยื่อมันก็เลยพัฒนากล้ามจนเป็นปูกล้ามดาบถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการพัฒนาการนะลูกโอ้โหกล้ามไม่เคยใช่แล้วก็โทมัสก็ค้นพบว่าประชากรเราโตขึ้นก็จะเกิดอะไรทุกอย่างก็จะต้องเขาเรียกอะไรนะต้องใช้มากขึ้นฉะนั้นพอมันแข่งแย่งกันมากขึ้น Publication of Original of Species เนี่ยเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต The Charles Darwin นะทีนี้เราไม่ได้เรียนเยอะลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันยากไปแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้ำอยากจะให้ลูกรู้จักก็คือ Natural Selection ก็คือการคัดเลือกตามธรรมชาติถ้าใครเหมือนที่เราเรียนหนังสือเรายุคนี้มันเป็นโควิดถ้าใครไม่พัฒนาตัวเองมาออนไลน์มาเรียนคุณก็อ่านหนังสืออยู่บ้านแบบเงาๆไม่ได้เจอเพื่อนใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็เรียนไม่ได้เพราะโรคระบาดมันไปเต็มไปหมดฉะนั้นถ้า natural selection นั่นคือธรรมชาติจะคัดสรรว่าใครจะอยู่รอดใครจะปรับตัวได้อันนี้ก็จะเป็นหัวกะโหลกซากหัวกะโหลกของมนุษย์เขาบอกว่าเขาค้นพบว่ามนุษย์ก็พัฒนาตั้งแต่ฟันกรามจมูกทุกอย่างมันมีการพัฒนาเกิดจากการใช้ชีวิตของเราไงเมื่อก่อนเรากินพืชมีคนจมูกหมูด้วยอันนั้นมันก็พัฒนาไงใช่ไหมลูกทีนี้หลักฐานที่ในการค้นพบวิวัฒนาการแต่ฟอสซิลลักษณะจีโอกราฟิกในการลิฟวินติงก็คือการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตโฮโมเจเนสบอดี้สตรัคเจอร์คือสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็มีพัฒนาการต่างกันแล้วก็ลักษณะพัฒนาที่คล้ายๆกันนี่อันแรกก็คือฟอสซิลนะเหมือนเราจะรู้ได้ไงไดโนเสาร์เราเคยเจอไดโนเสาร์ไหมลูกเราก็ไม่เคยเจอใช่ไหมก็คือฟอสซิลนี่แหละคือตัวที่จะบอกว่าเฮ้ยมันเคยมีอะไรที่นี่ต่อไปฟอสซิลเรคคอร์ดก็เป็นจีโอกราฟิกก็คือการแพร่กระจายดูหนูดิหนูมีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแต่ละทวีปแต่ละที่ก็จะมีหนูที่ลักษณะแตกต่างกันใช่ไหมทีนี้โฮโมโลกัสสตรัคเจอร์คือลักษณะที่มันเหมือนกันคุณดูสิ
นิ้วมือเหมือนกันแต่ว่าลักษณะปีกย่อยมันจะต่างกันเหมือนพวกนกเหมือนพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มันเหมือนแบบหอยเหมือนกันปูเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ทำไมปูก็มีหลายแบบหอยก็มีหลายแบบต่อไปสุดท้ายวิวัฒนาการของนี่มันปลาใช่ไหมปลาทำไมปลาที่อยู่ในถ้ำมันถึงตาบอดเออแต่มันหากินได้เพราะอะไรมันไม่ใช้มันก็ไม่พัฒนาอะไรที่มันใช้มันก็จะพัฒนาสมองถ้าใช้ก็พัฒนาค่ะถ้าไม่ใช้ก็จะฝ่ออันนี้มันดูจากลักษณะตัวอ่อนเอมบริโอนี่ปลานะนี่เรปไทล์นี่นกนะแล้วก็ฮิวแมนก็คือคนฮิวแมนเหมือนกันหมดเลยดูสิถ้าตัวอ่อนเริ่มแรกมันเหมือนกันแต่เราอะวิวัฒนาการมันแตกต่างกันเราก็น่าจะจบแล้วของชานดาวินทีนี้ก็ถ้าใครอยากเรียนสูงขึ้นไปก็ค่อยไปเรียนลักษณะได้ทีนี้วันนี้คุยให้ฟังชานดาวินแต่ก็จะมีการเจริญเติบโตมาให้หนูรู้จักแบบง่ายๆการเจริญเติบโตของแมลงหรือสิ่งที่เมื่อวานมีคนสนใจเยอะคือแมลงเนี่ยเติบโตยังไงแมลงเติบโตยังไงนะเผื่อใครวันนี้จะวาดผีเสื้อหรือว่าจะเป็นไข่แล้วก็เป็นนอนใช่ใครเคยเรียนใช่ไหมคะเราต้องเรียนเนี่ยพี่น้ำแชร์สไลด์ไม่ได้ไม่ชอบแชร์สไลด์ก็ได้ตัวสามงามตัวสองงามคืออะไรอะคะนี่สิแป๊บหนึ่งนะโอเคพี่น้ำว่ามันช้าวันนี้อันนี้เหมือนของตั๊กแตนนะคะมันเริ่มจากไข่ใช่ไหมก็กลายเป็นตัวอ่อนระยะที่1ตัวอ่อนระยะที่2ตัวอ่อนระยะที่3ตัวอ่อนระยะที่4แล้วเป็นตัวอ่อนระยะที่5แล้วถึงเป็นตัวเต็มวัยก็คือตัวอ่อนของตั๊กแตนใช่ไหมคะทีนี้ที่ทำว่ามันช้าช้านึงนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนวัฏจักรสักตัวหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่หนูอยากเรียนพี่น้ำขอสปีกเกอร์วิวกับลุงโก้ลุงโก้วันนี้คุยเรื่องวิวัฒนาการแล้วก็สิ่งมีชีวิตเราต้องถามเด็กๆว่าเด็กๆอยากจะดูวิวัฒนาการของอะไรคนเริ่มจากตัวอ่อนในท้องแล้วก็โตมาแล้วหรือว่าอย่างอื่นอีกอยากดูอะไรใครอยากวาดรูปคนใครอยากวาดรูปคนใครอยากวาดตั๊กแตนผีเสื้อลูกน้ำยุงลายรู้จักไหมรู้จักรู้จักเราวาดอะไรดีนะวาดลุงโก้วาดลุงโก้ใช่ด้านวิวัฒนาการของคนเริ่มจากตัวอ่อนเขาเป็นเด็กทารกใช่ไหมเด็กทารกก็เป็นเด็กตัวเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนแก่ใช่ไหมหนูจะวาดให้ลุงโก้ให้แก่ๆเลยลูกโก้เรียบร้อยละลูกโก้แชร์หน้าจอเลยเดี๋ยวหนูส่งภาพไปให้ว่าวิวัฒนาการคนเป็นยังไงเป็นไงวิวัฒนาการนี่มันกอดเมื่อวานนี่ลืมเลยทิ้งเอาไว้วาดแล้วนะใครอ่ะแบ็คพิงค์ใช่ไหมลิซ่าไม่เหมือนเลยแหมพูดได้เดี๋ยวแต่ตัวเองต้องวาดแล้วหนูพูดได้ไงไหนรอก่อนนะวิวัฒนาการของคนนี่ลุงหาก่อนเดี๋ยวอยากวาดเด็กเหรอเดี๋ยวหนูกำลังส่งภาพวิวัฒนาการคนไปให้ในวิวัฒนาการบรรพบุรุษของมนุษย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งบันทึกรูปภาพก่อนภาพนี้ก็จะดูแบบเป็นแนวตั้งแนวนอนอ่ะลุงตู้เอาแนวตั้งไอ้แนวนอนดีกว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้คนมาจากลิงอย่างเงี้ยเหรอใช่นี่เดี๋ยวส่งไปให้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8เด็กจะวาดได้ไหมเนี่ย
8เหรอเดี๋ยวเราต้องแชร์สไลด์ให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูแบบก่อนเดี๋ยวดูแบบก่อนนะครับว่าเอาเองได้ไหมได้เหมือนกันได้ดูแค่ตัวอย่างเฉยเอาผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะผีเสื้อนะเดี๋ยวพี่น้ำขออนุญาตคำว่าแชร์มาอันนี้ถ้าวิวัฒนาการของคนที่เด็กถามพี่น้ำก็คือมันเริ่มจากอันนี้ค่ะโอ้มนุษย์ยาวนานนะเริ่มจากเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันน่าจะมาจากลิงน่าจะมาจากหนูสิหนูเออเหรอมีหลายทฤษฎีเนาะแต่ทฤษฎีนี้ก็คือเป็นโมเดิร์นแมนโฮโมซาเปียนปัจจุบันอ่ะก็มันพัฒนามาจากเป็นมนุษย์เมื่อ1470แล้วก็เป็นออสตาโลปิทิคัสเมื่อก่อนมันเป็นค่ะถ้าเขาวิวัฒนาการมาจากลิงทำไมคนเราไม่ร้องแจ๊กแจ๊กอะค่ะก็เราโตแล้วไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูสมองลิงกับสมองมนุษย์อะมันใกล้เคียงกันมากที่สุดลิงฉลาดกว่าเขาเคยเอาเด็กมาทำเอาลิงมาทำข้อสอบลิงก็กาได้แบบเด็กเดาอะเนี่ยหรือจะวาดภาพนี้หรือว่าจะวาดภาพอะไรเดี๋ยวพี่น้ำสต็อปแชร์ให้ดุงโก้แล้วอยากวาดภาพตัวอ่อนแล้วก็ค่อยโตได้น้ำแล้วทำไมลิงบ้านเราแบบพอโตมาไม่เป็นคนอ่ะใช่ไม่ได้ละมันไม่ได้พัฒนาการมาเป็นคนไงเหมือนว่าคนสมมติลิงอ่ะมี100เผ่าใช่ไหมแล้วลิงเผ่ามนุษย์อ่ะมันก็พัฒนาการอยู่เผ่าเดียวหรือ2เผ่าแต่ลิงตัวอื่นมันไม่ได้มีพัฒนาการค่ะไปยังไงคะครับผมทำไมคนไม่ใส่กางเกงอ่ะอันนี้เขาวาดให้ไปเห็นสรีระแหมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้ลุงโก้โชว์เดี๋ยวพี่น้ำจะเอาแบบมีตัวอ่อนด้วยใช่ไหมมนุษย์ตัวอ่อนตัวอ่อนมนุษย์เอมนุษย์ตัวอ่อนมันอ่อนเองลุงก็รอดูอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงหาเหมือนกันจะเอาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมเอาตั้งแต่เด็กเลยไหมตั้งแต่เด็กเดี๋ยวให้ดูไหนเดี๋ยวแป๊บเดียวมีตั้งแต่เด็กเบบี้จนถึงแบบเด็กเล็กๆเมื่อวันก่อนใครบอกยังวาดรูปคนยากฮัลโหลค่ะเห็นไอ้หมามีคิ้วนี่ก็โอ้เออชีวิตต้องสู้การบ้านต้องทำนะเนี่ยมีนะมีสโลแกนประจำตัวแต่ละคนเอาเดี๋ยวเซฟไว้ให้เดี๋ยวให้เด็กเลือกว่าเด็กจะเอาภาพไหนนะพี่น้ำโอเคพี่น้ำจะแชร์สกรีนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บหนึ่งนี่จะเอาภาพนี้ไหมทารกเด็กในครรภ์เนี่ยไหนอ่ะเด็กเนี่ยเกิดมา38สัปดาห์คุณรู้ไหมว่าเริ่มแรกมันเกิดจากสเปิร์มแล้วก็อสุจิผสมกันวีคแรกพอปฏิสนธิเสร็จก็จะปฏิสนธิลิปิดบนลูกอันที่สองหลังจากนั้นทารกก็จะฟักเป็นไข่แล้วก็อยู่เป็นไข่พอสัปดาห์ที่3ก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายเด็กก็ค่อยๆโตทารกค่อยๆโตแล้วก็ค่อยมาอูเวะนี่ก็สายเห็นไหมทุกคนเห็นตัวเองไหมตอนนั้น12สัปดาห์เห็นตัวเองด้วยเหรอนี่แล้วเอ็กซเรย์มาแล้วก็นี่ก็ยากแล้วพี่น้ำว่ามันยากไปไหมไม่ยากยากมันว่าเด็กทารกนี่ไงเด็กทารกกับแบบนี้กับแบบนี้ใช่เดี๋ยวให้ดูนี่นะโอเคกับแบบนี้ว่าลิงเสร็จไปแล้วเนี่ยใช่เห็นไหมเขาว่าลิงเสร็จไปแล้วเนี่ยกับแบบนี้กับวิวัฒนาการของเด็กทารกจนถึงอายุ40สัปดาห์ว่าเลยไหมคะเดี๋ยวให้ลุงโก้เลือกว่าลุงโก้จะสอนเด็กๆอันไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึงมีนะกูเอาอันดีๆนะกูเอาอันดีๆอ่ะ
ก็อดีตดีก็มีรูปนี้รูปนี้ที่แบบน่ารักน่ารักน่ารักก็คือวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เป็นเด็ก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 ทำงานเอออย่างเงี้ยดีกว่าเนี่ยหนูจะได้ว่าหนูตัดแก่แก่เปลี่ยนคนอื่นก็ได้เออเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลูกเอาอันนี้ดีกว่าง่ายดีผู้ชายกับผู้หญิงมีทั้งหมดคู่กันก็1 2 3 4 5 6 7 8 8 8แอคใครอยากวาดผู้ชายก็วาดเป็นผู้ชายใครอยากวาดผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงโอเคป่ะผู้หญิงโอเคอันเดี๋ยววาดตามโลโก้ก็เปลี่ยนโลโก้ดีกว่าเอาโลโก้แชร์เลยโลโก้แชร์เลยแล้วเราผีเสื้อเดี๋ยวอลิสอลิสบอกว่าวาดผีเสื้อด้วยไหมเดี๋ยวเราค่อยวาดผีเสื้อตอนที่ได้เดี๋ยววาดผีเสื้อเราเอาแบบเร็วๆเลยนะภาพแนวนอนนะลุงก็ต้องวาดผู้ชายผู้หญิงเป็นแบบทั้งสองอันเลยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเหรอเดี๋ยวนะเริ่มแรกเลยนะเราตีเส้นก่อนเลยตีเส้นเพื่อให้รู้ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลุงจะลองดูเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเมื่อกี้ตามรูปเขาเด็กเล็กก็คือครับตีเส้นนี้หมายถึงตีตัวเองใช่ไหมคะใช่ตีพื้นให้ยืนเริ่มแรกเนี่ยเด็กเล็กลุงจะวาดเด็กเล็กก่อนนะตีเส้นเบาๆก็ได้ไม่ต้องตีเส้นหนาเดี๋ยวมันจะบังเนี่ยลุงก็จะตีเบาๆเสร็จแล้วเด็กเล็กนะเด็กเล็กต้องหัวโตๆหัวไม่โตได้ไหมอ่ะอะไรนะหัวไม่โตได้ไหมเด็กเล็กต้องหัวโตก่อนตัวเล็กจริงๆหัวโตทำไมมันวาดยากขนาดนี้วาดยากไหมก็ยากตอนนี้เด็กเล็กเนี่ยยังเดินไม่ได้ก็คานแล้วก็มีลูกตาตัวคานไม่เป็นได้ป่ะทานไม่เป็นเหรอใช่เดี๋ยวนะนี่ตัวหนึ่งตัวอย่างตัวหนึ่งลุงจะวาดอีกตัวหนึ่งตัวอย่างตัวหนึ่งคือให้ยืนก็ได้แต่เนี่ยที่เขาเห็นว่าวิวัฒนาการอ่ะคือเด็กยังเดินไม่ได้ในรูปอ่ะนะเด็กหัวโตๆสมมติว่าเขาเป็นกุมารทองแล้วยืนได้แล้วเดินได้แหมนี่นะเดินเห็นนิ้วเล็กๆแล้วหนูวาดกุมารทองเอาวาดที่ไหนวาดแบบเดินหรือว่าแบบคานอยากได้แบบเดินหรือแบบคานนี่แบบเดินมันก็ต้องคานก่อนไหมจริงๆต้องคานก่อนต้องคานก่อนลุงโก้ก็แค่คานนี่ไงแล้วก็เติมผมยังน้อยๆอยู่ว่าไม่ทันนี่ไงอ่ะรอละอ่ะขยายให้เห็นชัดๆด้วยเอ้าลุงโก้แต่ผมขีดเส้นไม่ได้เนี่ยขีดยังไงเนี่ยไม่ต้องขีดได้ไหมได้ไม่ต้องขีดก็ได้แต่เนี่ยลุงทำเอาไว้ให้เห็นว่าเขาจะยืนในระนาบเดียวกันเสร็จยังใช้แล้วมันทัดดีกว่าแล้วของหนูอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะพอเราทำโครงเสร็จใช่ไหมลุงจะลงสีเราก็เขียนกันไปก่อนนะลุงก็ลงสีไปพังๆได้สักทีได้ไหมได้ไหมเส้นได้สักทีสบายก่อนใช้ไม้บรรทัดนี้แบบโคตรง่ายเลยมือแก้มตัวเออใช้บรรทัดง่ายนี่หรือจะต้องง่ายอยู่แล้วย้อนมาก่อนไม่ได้ลุงมันง่วงเหรอ
ลุงจะวาดจมูกแล้วแบ่งสีเลยไหมคะลงสีเลยลูกลงสีแล้วลุงก็เติมแก้มหน่อยให้น่ารักต้องวาดเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ต้องตัวเล็กก่อนหรือจะวาดเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนี่อ่ะดูขยะให้ดูไปลองมีกล่องมามีกล่องมาเอาอีกแล้วใช้ดินสอลุงโก้ใช้ดินสอใช่ใช้ดินสอตอนนี้ลุงก็จะค่อยๆเติมรอเด็กๆเช่นมีหูมีข้างในด้วยแล้วก็มีข้อศอกมีเข่าลองก่อนตอนนี้ลุงโก้พอวาดดินสอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมเป็นอันนั้นใช่ไหมได้ได้ได้ไม่ขอให้มาตรวจแค่ถามแค่ถามเฉยๆนี่เด็กลุงก็เป็นดินสอดำไปเลยเด็กหนูเห็นไหมเออนี่เด็กหัวโตว่ะหัวโตคือตอนเรื่องในการเด็กอ่ะสมมติถ้าในเรื่องของการวาดการ์ตูนอ่ะถ้าเราอ่ะจะวาดเด็กหัวโตหน่อยแล้วก็ตัวเล็กๆเพราะมันจะเห็นไหมวิวัฒนาการเห็นเลยใช่ไหมว่ามันยังไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ภาพลักษณ์หรือคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเนี่ยก็จะน่ารักขึ้นสมมติว่าถ้าเราวาดเด็กเลยอ่ะตัวเท่ากันอ่ะอย่างเงี้ยลูกหนูวาดไม่สวยเลยก็ใจเย็นค่อยๆคิดค่อยๆคิดน้อยหมาไม่สวยเลยจะมีไม่สวยเลยลงสีหรือยังเหอะลงสีแล้วแล้วสวยไหมไม่สวยไหนชูให้ดูหน่อยดิไม่เอาไหนอ่ะนี่ไงโอเคถูกเพิ่งเขียนครั้งแรกใช่ไหมฮะเพิ่งเขียนครั้งแรกใช่ไหมเกลลี่อะอะไรอ่านอะไรไม่รู้ไม่เห็นเกลลี่นั่นแหละสวยออกเดี๋ยวดูภาพรวมนะบางทีนะสมมตินะรูปนี้มันมีทั้ง8รูปนะกว่าจะถึงจนแก่เลยนะพอเป็นภาพรวมเนี่ยมันก็จะสวยไม่ได้อ่ะว่าจะไงใครเนาะอยากวาดรูปคนไหนเสร็จยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จลุงก็วาดไปก่อนเลยก็ได้เออลุงวาดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปเออรู้สึกว่าพุงจะยานไปนี่ดูเห็นป่ะเพิ่งมีเด็กน้อยเดินอยู่คนเดียวเองตอนนี้จะเริ่มเป็นเด็กผู้ชายแล้วลุงวาดเด็กผู้ชายเราวาดเด็กผู้หญิงได้ไหมวาดผู้หญิงได้ไหมได้จะวาดผู้หญิงก็ได้ตกลงเอาผู้หญิงหรือผู้ชายห้องนี้ผู้หญิงผู้ชายใครเยอะกว่ากันลุงโก้ครับสลับกันไปสลับกันมาก็ได้โอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากนาดิมเก่งมากโอ้โหยากไม่ยากไม่ยากใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วต้องโชว์ฝีมือกันหน่อยพี่น้ำบอกว่าถ้าบอกว่ายากก็จะยากถูกถ้าบอกว่าง่ายก็ง่ายค่ะลูกใช่บอกว่าง่ายแกเนาะแต่เด็กหนูเหมือนกับม้าแล้ว
พี่น้ำเช็คชื่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะจอมทัพซันมาสวัสดีค่ะนานีนสวัสดีค่ะ iPad นี้น่าจะเป็นนาดีมนะคะหนูกริดสวัสดีค่ะหนูแก้มสวัสดีค่ะน้องฟางสวัสดีค่ะใบบัวสวัสดีนะคะอุ่นใจสวัสดีค่ะทัทีสวัสดีค่ะโชกีสวัสดีค่ะเบงกอสวัสดีค่ะพี่วุฒิสวัสดีค่ะลูกชิ้นนิติระดาสวัสดีค่ะพี่ตินตินสวัสดีค่ะแฟรี่ฟ้าใสสวัสดีค่ะลุงโก้สวัสดีค่ะอิ่มใจสวัสดีค่ะน้องกายสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะเกลลี่สวัสดีค่ะชาชาสวัสดีค่ะนานะสวัสดีค่ะซีเวียสวัสดีค่ะจอมพันสวัสดีค่ะอลิสสวัสดีค่ะอ้อมอ้อมสวัสดีนะคะพี่วินสวัสดีค่ะอ้อมอ้อมอีกอันนึงสวัสดีค่ะออมรักสวัสดีค่ะโซเฟียสวัสดีค่ะไออุ่นสวัสดีค่ะนี้ไออุ่นต้องออกไปเปลี่ยนชื่อเลยเหรอคะลูกสุดยอดทำไมก็เมื่อกี้ไออุ่นเวลาเรียนคณิตการบ้านก็ต้องทำชีวิตต้องสู้การบ้านต้องทำเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเลยโหแซวเลยทีแรกนึกว่าพูดเล่นนั่นแหละมีสโลแกนด้วยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวลุงต้องเกลียดผู้หญิงด้วยอ่ะหนูขอผู้ชายอย่างเดียวก็พอแค่ผู้หญิงก็เหนื่อยเอ้ยหนูขอผู้หญิงอย่างเดียวก็พอแค่ผู้หญิงก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้ลุงเกลียดผู้ชายก่อนนะเดี๋ยวเกลียดผู้หญิงให้ก็ดีเราวาดแขนมันดอกไม้เลยยากใช่ไหมยากยากยากแค่เลยเมื่อวันยังสนุกกว่าวันนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆพอไม่มีนักร้องเกาหลีนี่ไม่สนุกเลยป้ายังไม่มาสิป้าตื่นสายจริงเหรอโอ้โหอันนี้เลยขาดชื่อดิเช็คชื่ออยู่ไปไหนมาเดี๋ยวนะเมื่อวานว่าตับไส้ไส้พุงไงกุมารทองหนูใส่ชุดสีเหลืองดีกว่ากุมารทองเอาจริงนะรู้สึกว่าโลโก้จะใช้อันนั้นหมดเลยนะจะใช้แปลงดินสอหมดเลยพี่แก้มผู้หญิงก็ใช่ให้มันใกล้เคียงกับดินสอที่สุดนี่มันโดบิตะนี่นะเออทำไมไม่วาดโดบิตะกับชิซุกะใช่ไหมทำไมไม่วาดแบ็คพิงค์ไอ้ยะต้องเป็นโดบิตะกับชิซุกะที่จริงนะเออเด็กไม่ทันแล้วพื้นหนูแบบว่าขาลอยอยู่บนพื้นละต้องทำพื้นใหม่เลยอย่างบ้าบอกแล้วว่าให้เขียนพื้นไปก่อนว่าสัดส่วนไม่เป็นทำไมคะเดี๋ยวดูนะคือแบบพอวาดวาดแล้วจังหวะมันไม่ได้อย่ายุ่งกับงานดีละเดี๋ยวดูใต้พื้นเลยของข้าพเจ้าเออแบบนี้น่ารักดีหนูเอา1ขวบไป3ขวบแล้วก็ไป6ขวบกูมาทองหนูจะต้องโตเร็วๆกูมาทองโตสังเกตบอกว่าเนี่ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะตัวเล็กกว่าเด็กผู้ชายหน่อยนึงใช่การตอนแรกแล้วต
ตอนหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงก็จะโตเร็วขึ้นเด็กผู้ชายก็จะช้าหน่อยนึงใช่แล้วเพราะว่าเด็กผู้หญิงก็จะโตช่วงประถมปลายแล้วก็พอมัธยมต้นเนี่ยเด็กผู้หญิงก็จะช้าละแต่ผู้ชายจะโตเร็วช่วงมัธยมค่ะนั่นแหละตอนนี้ก็สอบเลยนะเรื่องป.6 เลยนะเรื่องการเติบโตเอาแค่ให้เห็นก่อนว่าใครวาดเด็กผู้ชายก็วาดใครจะวาดเด็กผู้หญิงก็วาดนี่ลุงวาดให้ดูทั้งสองตัวเลยทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายน่าจะคล้ายกันเพราะว่า DNA นี่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหน้าตาเลยเหมือนกันที่จริงเอาแบบฝาแฝดเวียเดียเฟียมาเป็นแบบก็ได้นะเขาเป็นแฝดต่างฝาคือเป็นแฝดเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเห็นป่ะตอนนี้อันที่สองละเหลืออีกแค่หกรูปเองได้สามเลยทำไมผู้หญิงสีซีดกว่าผิวสีซีดผู้หญิงทำไมนะผู้หญิงผิวสีซีดกว่าสีซีดเพราะว่าผู้หญิงผิวขาวๆหน่อยนึงไม่ต้องดำมากแต่ลุงเพิ่มสีได้นะลุงก็เพิ่มนี่ไงอ้าวเข้มยังเข้มแล้วชมพูแล้วชมพูวาดกระดาษใหม่ด้วยวาดไหนดีกว่าเนี่ยยากใช่ไหมกุมารทองวาดยากไม่ใช่ผมไม่ได้วาดกุมารทองใช่ไหมกุมารทองวาดง่ายหรอวาดเหมือนลุงโก้มันวาดยากวาดยากไหมวาดตัวเดียวหรือสองตัววาดตัวเดียวสินี่ลุงวาดให้ดูว่าถ้าใครอยากวาดเด็กผู้ชายใครอยากได้วาดเด็กผู้หญิงก็มีคนบอกว่าเนี่ยให้วาดด้วยเด็กผู้หญิงแม่เนี่ยกูมาดองช่วยไหมอะไรนะแม่แล่เร็วกุมารทองช่วยมาบอกกับยายอ๋อบอกกับยายนะคะยายบอกว่าสอนอะไรสอนวาดกุมารทองแล้วก็ควบเหมือนกันสีดีโอ้โหมาแล้วนะคะเป็นการลูกว่าทาลูกไม่สวยเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนี่ถ้าคุณบอกว่าไม่สวยคุณมาดูทาลูกดิฉันก่อนนี่เอาดูทาลูกดิฉันก่อนนินดูทาลูกพี่ไม่จำเป็นต้องสวยอยู่ในจินตนาการเอาฝึกหัดครั้งแรกอ่ะใช่ไหมถ้าวาดแบบได้ลุงโก้เราก็เป็นศิลปินแบบลุงโก้แล้วสิสวยก็คือพี่น้ำก็หัดไปกับหนูนี่แหละเรารู้แล้วเวลาเราตั้งใจลากลายเส้นมากเกินเส้นเราจะไม่สวยเราต้องแบบว่าไม่ตั้งใจนี้ไม่ชอบที่หน้ากันแน่เลยทำไมโอ้โห90ทำไมอ่ะลูกเขาไม่ชอบที่หน้ากันทำไมงงคิ้วดุใช่ไหมหรือว่ายังไงลุงโก้ของผมอ่ะเพราะว่าดินสอมันดูไม่สวยเนี่ยรอเดี๋ยวสิรอดูภาพรวมภาพรวมหมายถึงว่าเขียนให้มันดูภาพทั้งหมดดูภาพรวมทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงไม่เวลาอันเนี้ยมันอ่อนเกินไปผมว่านะที่มันอ่อนเกินไปใ
แล้วก็ใน iPad ก็ไม่จำเป็นต้องกดอ่อนด้วยเพราะว่ายังไงเราก็ปรับได้อยู่แล้วใช่แล้วแอมไปนิดนึงลูกของลูกตัวนี้ไหนของลูกเป็นยังไงโชว์โชว์สิหาหน้าหนูวาดมือเป็นดอกไม้ตลอดเลยอ่ะมือเนี่ยมันเป็นอะไรที่วาดยากสำหรับดิฉันเดี๋ยวสอนวาดมือดีกว่าก็ทำไม่ต้องมีมือก็ได้แค่เอามือไปไว้เอามือไปไว้ข้างหลังใช่ไหมใช่ของโลโก้มันก๊อปปี้ได้ของหนูมันก๊อปปี้ไม่ได้จริงหนูไม่ชอบก๊อปปี้ของโลโก้วาดสองนิ้วไม่ได้เออจริงใช่ขนาดวิตินขนาดวิตินนี่เป็นมือเซียนวาดภาพนะเออพี่ก็พอใจละสี่ขวบกุมารชอบหุ่นสวยหนึ่งขวบสามอยากเห็นกุมารทองมากเลยสองขวบหนูแทบจะเอากระดาษมาต่อแล้วเนี่ยยาวเกินใช่ไหมใช่ค่ะทำไมสองนิ้วแต่ละคนสุดท้ายเลยใช่มันก็ไปตั้งพัดลมเลยก็เป็นใครนี่นินดูของพี่น้ำดิไม่เท่ากันสักอันว่าขาวาดยากเออนี่แบบพี่ว่าวาดสัตว์ง่ายกว่าวาดคนเนาะวาดคนวาดยากเด็กทารกกับเด็กธรรมดามันเท่ากันทีนี้ดีกว่าวันนี้ห้องเงียบๆไม่มีใครเป็นพิธีกรเลยหนูเป็นพิธีกรอยู่ได้เลยดีมากวันนี้ให้หน้าที่อุ่นใจเป็นพิธีกรนะคะพี่ฟ้าไม่มานะคะวันนี้น่าจะยังไม่ตื่นชาชานานะเกลลี่คุณหญิงน้องกายแฟร์แล้วเราไม่ได้ก๊อปปี้ได้แบบบุงโก้นะเราต้องเริ่มใหม่เราเริ่มจากใส่เสื้อให้มันก่อนแล้วกันรู้สึกว่าใส่เสื้อง่ายกว่าก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้ได้อยู่นะแต่ว่าแบบก๊อปปี้ยากมากวาดกระโปรงให้มันก่อนเพราะว่าพอเวลาวาดหน้าต้องลงสีก่อนที่จะวาดนะเพราะว่ามันใช่เวลาใช้ iPad ไม่งั้นมันก็จะแบบนั่นแหละโอ้ยมีจังโอ้โหใบหน้าสีขีดบอกเลยส่วนที่วาดยากที่สุดคือจักกะเลไม่ต้องวาดคือมันเป็นจุดที่แบบไม่รู้จะตัดยังไงให้มันเป็นแบบเสื้อดูอันนี้ตัวนี้ของเจ้าอันนี้ก็นี่ลูกกำลังดูอยู่ว่าจะเขียนพอไหมวะเนี่ย โอ้จาก8คนเป็น16คนนี่ว่ะต้องทีละคู่ทีละคู่ดูมาเนี่ยจบหนึ่งลุงสีน้ำก่อนแล้วก็ค่อยพับสีผมของลุงก็หน้าอ้วนนะแต่ว่าของเราอ่ะหน้าเรียว V shape เราไปฉีดโบท็อกมาไปฉีดโบท็อกมาใช่เพราะว่าแบบว่ามันผมสูงขึ้นนี่แกนี่มันวาดยากเหมือนกันได้ยังนี่เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ยังเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเสื้อผ้าก็ยังเขาให้มันเป็นชุดเดียวกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าคนไหนผมก็เริ่มเปลี่ยน
เด็กผู้หญิงตอนนี้เป็นน่าจะเป็นช่วงเรียนหนังสือเลยตัดผมแค่เท่าบ่าเท่าไหร่ใช่ไหมเขาเรียกวันนี้น่าจะไม่ชอบขี้หน้ากันคิ้วโกรธกันทุกคนเลยหนูดูของพี่ของพี่คิ้วสวยพระรามเก้านี่หนูดูคิ้วพี่นามคิ้วสวยพระรามเก้าตลกไว้คอยาวหน่อยคิ้วสวยคิ้วสวยพระรามเก้าว่าเราไม่เอาคิ้วลุงโก้เราวาดเองสวยหนูก็ไม่เอาคิ้วแบบลุงโก้แหมเปลี่ยนก็ได้มันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบเราเป็นของตัวเองเรามีขนตาด้วยแต่อันนี้ตลกมากเลยผู้หญิงต้องมาลบใหม่เลยอ่ะหน้าใหญ่มากมันก็ยังแปลกๆอยู่ดียิ้มแล้วเห็นว่าผู้หญิงแปลกอยู่ดีมันดูยังไงก็ดูแปลกๆอย่างกับคุณเกเนี่ยโอ้โหคุณแม่ของหนูจะเหลืองทั้งของหนูจะเหลืองเป็นกล้วยอยู่แล้วกูว่าต่อได้ไหมวัดยากแฮะของหนูหน้าเล็กคอใหญ่ตกควันก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพิ่งเหนื่อยวันนี้วันสุดท้ายแล้วหนูขอ6ขวบหนูไป12ขวบหนูไป12ปีเลยเออกุมารทองกุมารทองหนูจะต้องไปเร็วๆเกิดมาแป๊บเดียวแก่เลยวันนี้หัวข้อเรื่องการเจริญเติบโตนะคะเออนี่หล่อเลยหล่อเลยยังไม่แก่เลยแก่ยังคงต้องไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ต่ออีกบรรทัดหนึ่งข้างบนนั่นน่ะดิเอาจริงนะห้องนี้นะ3วันนะยากยากแค่ไหนลูกชุดแรกนี่ง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมแม่ลุงก็มันอ้วนอ่ะทำยังไงหนูวาดเกาหลีได้ไหมเป็นตัววีวาดยากนะไอ้หน้าแบบเนี้ยหน้าเหมือนของจริงเนี่ยหน้าเกาหลีเกาหลีง่ายมากเลยหน้าตัววีก็วาดตัววีแล้วก็วาดตากับปากเนี้ยคะง่ายแล้วใช่อันนี้มันเป็นคนจริงก่อนสัญญากรรมไงเกาหลีหลังสัญญากรรมอ่ะไม่ได้อย่างนี้หลังสัญญากรรมจะได้อันนี้กว่าเดิมได้ไหมเอ้ยของเราหลอกไว้โอ้แม่ว่าผิดจริงต้องว่าเป็นจริงขยันว่ามันมวยไม่ได้ไม่ว่าแล้วมือใช่ไหมคุณมันทองคุณมันทองไม่จำเป็นต้องมีมือก็ได้ลูกคุณมันทองแฟนใหม่เด็กวัยรุ่นมือเป็นอะไรที่วาดยากมากคุณมันทองแต่ก็เปลี่ยนจากชุดไทยเป็นชุดพี่นาละกันลูกวาดแบบนี้ไหนลูกวาดแบบไหนนาเนียนเออก็สวยนะมือลูกสวยนะเออผมลูกผูกผมมาเลยไม่เอาแบบลุงโก้ใช่ไหมเออเป็นเนซุเกะออ
ู้ว่าขายาวๆไม่ได้เลยอ๋อใส่รองเท้าเฮอร์เมสเลยอ่ะคนนี้โอ้ยกว่าจะได้ภูมิใจมากนีนดูของพี่น้ำตลกมากเลยวันนี้ยังมีคนยังอยู่กับเรานะคะทั้งหมดกี่คนสามสิบหกสามสิบแปดคนสี่สิบค่ะสี่สิบยูเซอร์เมื่อไหร่พี่ฟ้าจะตื่นเมื่อไหร่พี่ฟ้าจะตื่นเดี๋ยวช้าๆตามฟ้าหน่อยสิลูกมีไลน์ไหมฟ้าตื่นหน่อยทุกคนเรียกร้องฟ้าไม่มีห้องเงียบเลยไม่มีฟ้าเนี่ยมีอุ่นใจคนเดียวเป็นพิธีกรวันนี้อันนี้วัยรุ่นอันนี้เด็กคนทำงานใช่ไหมแต่ว่าใส่ผ้าถุงอ่ะเด็กใส่ผ้าถุงได้ไอ้ก็ใส่รองเท้าบูทเปรี้ยวๆแล้วก็ยังใส่ผ้าถุงอีกเหรอ มันวาดไม่ง่ายเลยยุคอะไรอ่ะยุคไหนยุคโบราณยุคโบราณอ่ะเริ่มโตของเราล้นกระดาษละทารกหัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนอกนั้นหัวเล็กกว่าทารกหมดเลยของเราเนี่ยใช่พอหลังจากนั้นน่ะพอเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหัวก็จะธรรมดาละแก่แล้วหัวก็จะเล็กจุ๋ยใช่ไหมคะใช่ของน้องมันชิคกี้พายอยากไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาอยู่นี้ก็เลยก่อนต้องไปก็มีผมด้วยไงแม่ติดตันอันนี้น่าจะมอปลายก็เป็นผู้ชายเราจะ12ปีไป30ปีกุมารทองหนูจะโตเร็วๆลูกชิ้นหลุดไงเราสอนพัฒนาการจากลิงอยู่แท้ๆมาออกคนได้ยังไงเนี่ยหนูรู้ลิงมันเลิกร้องแจ๊กๆแล้วก็เลยมาเป็นคนแล้วคนก็จะร้องแจ๊กๆเหมือนลิงบอกเลยว่าการวาดแบบนี้ก็ทำให้เกิดการคำนวณสัดส่วนเนาะใช่อันนี้ปกติถ้าไม่ได้สอนเด็กนี่จะไม่คิดเยอะเลยนะเนี่ยมันจะต้องดูสัดส่วนยังไงส่วนสูงยังไงก็หาไม่เจอเซเว่นแมวมันจะเปิดไหมจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กโตแล้วก็เป็นวัยรุ่นทำไมวัยรุ่นยังใส่ชุดแบบนั้นอยู่ให้เห็นภาพว่าใกล้เคียงกันไงให้เห็นภาพใกล้เคียงกันแค่เปลี่ยนนิดหน่อยใกล้กันเลยใกล้กันตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นวัยทำงาน
วัยทำงานแล้วแล้วกระดาษก็จะเริ่มไม่พอไม่พออ่ะใครไม่พอวัยทำงานแล้วใครไม่พอพี่น้ำเต็มแล้วนี่ลุงก็เราเต็มแล้วเออล้นแล้วนะ เราเอาแค่เป็นเด็กวัยรุ่นไหม เอาเด็กไปทำงานด้วยดีกว่าลุงก็ใช้ Procreate ไม่ใช่เหรอก็แค่แบบลดขนาดลงแหมเดี๋ยวเลยแต่เลเยอร์ผมลดขนาดลงไม่ได้ดิน้องกายมึนเลยน้องกายบอกว่าวันนี้ทำไมมันยากเดี๋ยวเราก็ปิดท้ายด้วยวัฏจักรวัฏจักรอะไรง่ายๆโอ้ตอนนี้เหลือมาตอน 11:05 นหนูจากอายุ12ไปแล้วไหนพี่ตินดูหน่อยสิตินโชว์หน่อยสิพี่ตินโชว์หน่อยสิมาแลกกันวันนี้เราโชว์แลกกันแล้วลูกแล้วไหนไหนพี่ตินไหนพี่ตินโอ้ยพี่ตินนี่ว่าแบบพี่ตินเก๋มากเลยก็คือลิงแล้วก็มาเป็นคนอ่ะเห็นไหมวิวัฒน์พี่ตินทำไปทันนั้นโชว์ดูที่พี่ตินดิพี่ตินพี่ตินว่าจากลิงแล้วก็มาเป็นมนุษย์อ่ะไม่อ่ะค่อยเป็นอนาโทมีทำไมมันหัวเท่าเท่ากันเลยไม่ใครอยู่ตรงข้ามกันหนูบ้างอีกแล้วเมื่อวานลุงก็ได้ยินคำนี้ทำไมสองวันมันเหมือนกันเลยสองวันไม่ได้ถึงว่าร่างกายใช่ไหมไม่เหมือนตอนนี้ตัวผู้ชายหัวเริ่มไปแล้ววัยทำงานไหนอ่ะนี่ไงวัยทำงานผมเริ่มไม่มีแล้วน้ำลูกกระดาษไม่พอแล้วพี่ก็กระดาษไม่พอแล้วลูกก็เราวัดแค่นี้เถอะแล้วก็เราวาดจากสิ่งมีชีวิตหน่อยนึงก็ได้นะได้เดี๋ยวขอวาดไว้ทำงานก่อนเด็กใช่ไหมทีนี้หนูดูสัดส่วนนะที่จริงตอนเด็กอ่ะผู้หญิงต้องโตกว่าผู้ชายลุงโก้ใช่ตอนเด็กประถมอ่ะผู้หญิงต้องโตกว่าแต่พอตอนมัธยมอ่ะผู้ชายจะโตกว่าผู้หญิงนี่คือการพัฒนาการของเด็กนะหัวโตกว่าเยอะเลยตอนเด็กได้ไหมซีเวียได้ไหมลูกได้นะคะอันนี้คือที่จริงมันคือการเจริญเติบโตนะโอเคเราให้ดูภาพหลายอันแล้วเด็กก็อยากได้แบบทารกซึ่งนี่แหละจริงถ้าเป็นหนอนแมลงอ่ะแป๊บเดียวนะใช่เนี่ยพอมีเวลาถ่ายอีกครึ่งชั่วโมงใช่อันนี้ของมนุษย์แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นผีเสื้อวัฏจักรผีเสื้ออ่าวัฏจักรอย่างอื่นผมเพิ่งวาดได้แค่เด็กเองของโลโก้ทำไมเป็นก๊อปปี้ได้เลยกูบ้างเลยอ๋อแม่ดาวโจ๊กมากเลยกูเราจะได้ไปเที่ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นขอวาดรูปนี้หน่อยเพราะว่าไหนๆก็วาดแล้วไม่วาดนะเสร็จแล้วของน้องพี่น้ำหนูขอไปเข้าห้องน้ำนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะวาดกบผีเสื้อเนาะ3อันในอันเดียวกบหนูกบผีเสื้อแล้วก็อะไรดีได้อีกสักอันหนึ่งจ
จักรจันทร์โอเคกบผีเสื้อจักรจันทร์กบผีเสื้อจักรจันทร์กบผีเสื้อจักรจันทร์หรือแมลงปอดีกว่าไหมแมลงปอสวยกว่าจักรจันทร์ดีแมลงปอแมลงปอมันจะวางไข่ในน้ำนะพี่น้ำก็ไม่ได้บังคับเลยก็เลยไม่ได้สบายอะไรนะแมลงปอง่ายมากเลยเป็นตัวอ่อนเป็นไข่ตัวเต็มวัยให้พี่น้ำส่งรูปมาเอียกำลังส่งเดี๋ยวส่งไปให้ลุงโก้ค่ะอ้าวผีเสื้อส่งไปแล้วแบ่งเป็น3พาร์ทเนาะผีเสื้อกบแล้วก็กำลังหาแมลงผีเสื้อกบแล้วก็ตั๊กแตนดีกว่าตั๊กแตนเนี่ยมันเท่หน่อยกระแตนสงสัยตั๊กแตนตั๊กแตนหรือแมลงปอก็ได้นะแมลงปอที่จะเป็นตัวออดไข่ผีเสื้อกบแล้วก็ตั๊กแตนเสร็จแล้วขอบคุณเสร็จละใช้เวลานานสุดเนาะผีเสื้อเลยไหมคะได้ค่ะหรือว่ากระดาษนี้อ่ะนี่นะแล้วเดี๋ยวลุงจะวาดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้ดูแล้วไปวาดตามทีหลังหลังจากนี้เพราะอันนี้มาถึงตอนนี้แล้วตอนอ่ะเสร็จแล้วเราวาดแนวนอนนะกระดาษนี้กระดาษจะขาดไหมเนี่ยผีเสื้อกบตั๊กแตนแมลงปอส่งไป4อันเอาผีเสื้อจะเอาอะไรผีเสื้อผีเสื้อมาผีเสื้อสวยดีสดใสผีเสื้อหนูจะวาดอันเดียวกันเลยได้ไหมในชาร์ตเดียวได้เริ่มแรกเลยเอาแนวนอนนะวิวัฒนาการนะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้ใช่ป่ะไข่มันต้องอยู่บนใบไม้นะใช่แล้วมันจะถ้ามันไม่ได้อยู่บนใบไม้แล้วมันจะไปอยู่ในตรงไหนล่ะนี่ไงต้องอยู่บนใบไม้ก็ได้วันนี้ทุกคนจะมีส่งให้3ภาพเลยแสดงว่าวันนี้1วิวัฒนาการของเด็ก2ผีเสื้อมีชายก้น
ครูต้องขีดเส้นไหมไม่ต้องอันนี้อันใครเปิดผับเนี่ยหนูเนี่ยอุ่นใจใจเย็นๆนะเหม็นมะม่วงเลยนะรถเครื่องเสียงเขาผ่านมาหนูหนวกหูมากเลยค่ะได้บอกหนวกหูมากก็มีกี่ต้นรู้ที่ครูกำลังวาดอยู่ที่เห็นว่าแล้วโอ้ยหนวกหูเดี๋ยวพี่น้ำปิดไมค์บ้านลูกให้ว่าจะชวนวาดภาพพืชไปเลี้ยงเดี่ยวไปเลี้ยงคู่แต่ว่าเด็กก็จะยากหน่อยเห็นหนอนว่าหนอนหนอนอันนี้มันเขาทำอะไรเขากินใบไม้เขากินใบไม้นะผมวาดแค่รูปคนได้ไหมเนี่ยไม่อยากวาดรูปผีเสื้อเลยได้เนี่ยว่ากินใบไม้แล้วก็เมื่อวานก่อนอ๋อเขียนผีเสื้อเลข8เพราะนั้นมันกลายเป็นผีเสื้อเลยฮะมันกลายเป็นผีเสื้อเลยนี่ไงผีเสื้อต้องมีแต่บ้านเหรอมันบั๊กเป็นไงยากไหมอันนี้ยากยากไม่ยากเดี๋ยวค่อยๆตามกันไปใบไม้ก็วาดใบไม้เป็นไหมลีๆยาวๆหนูวาดเป็นวาดเป็นไหมเฮ้ยบักมันค่อนข้างจะไม่ง่ายเท่าไหร่จริงอ่ะนี่ผีเสื้อนะเนี่ยง่ายแล้วไอแล้วก็นอนต้องตัวสีม่วงด้วยเหรอสีชมพูได้ไหมต้องรู้เสร็จแล้วเสร็จยังแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเลยนะลงสียังลงสียังลงแล้วโอ้ทำไมทำงานเร็วจังอ่ะไม่รู้
โอ้ยของพี่เพิ่งเสร็จเออของลุงยังไม่เสร็จเลยเขียนชื่อด้วยเขียนวงจรด้วยไอ้ของพี่ไหนใครเสร็จแล้วมาโชว์หน่อยสิวงจรแบบไม่เป็นวงนะคะไม่ระบายสีไงเราไม่ระบายสีอ๋อเออเสร็จแล้ววงจรหนูนี่ไงทำไมอายุน้อยสุดกี่ขวบปออะไรเลยปอสี่ปออะไรปอสี่ปอสี่เหรอเสร็จยังปอสี่โอ้ตอนนี้เหลืออีก15นาทีแล้วเราจะแผ่นมาอีก2วงจรน่าจะแผ่นเนาะมันง่ายวงจรนู้นมันง่ายกบเนี่ยเหรอนี่เดี๋ยวไปเติมเอาเองนะแล้วเดี๋ยวลุงจะส่งให้อีกทีนึงหนูขอเอาขยะไปทิ้งก่อนเป็นยังไงเราหัดวาดผีเสื้อมาแล้วอันนู้นมาระหว่างรอระหว่างรอโหวิเด็กวาดเร็วกว่าเราเยอะมากเลยอ่ะนั่นแหละสิเขียนเล่นบนสมุดวาดทำอยากเจ็บแบบพิบพุกเออลายเส้นเออนี่คือแบบวาดดีที่สุดเท่าที่เคยจะวาดมาแล้วเอาละนี่ดูของพี่อุ่นใจดูของพี่กูเลยโอ้โหดูไกลๆได้น้องจะเรียนด้วยเหรอคะเดี๋ยวน้องมาดูซิใครจะเรียนด้วยอ่ะ one two three อุ้ยน่ารักจังกินขนุนไหมคะลุงก็กินขนุนไหมคะกินข้าวไงเนี่ยตัวเล็กไอ้ป้าป้าเดี๋ยวเอามาหันป้าป้าให้มาป้าเป็นป้าป้าไหมเพราะว่าวันนี้หนูได้ดูไฟช็อตนี่ทำไมคะลูกบ๊ายบายทุกคนเนี่ยก็ใช้ไฟช็อตแบบเนี่ยไม่หยุดหนูขอไปถอดสักก่อนน่ารักมาเรียนด้วยเหรอนี่ตอนนี้เอาสีไปวาดรูปแล้วนะลูกก็จริงเหรอใช่วันนี้ไปเอาที่ออฟฟิศมาไปเอาสีเทียนสีอะไรมาให้นางนางไปวาดรูปแล้วนางไประบายสีรูปแล้วกี่ขวบอะคะ1ขวบกับ11เดือนค่ะอีก1เดือนก็จะครบ2ขวบค่ะ2ขวบแล้วเพื่อนกับน้องหนูได้เออได้เลยคงๆไหมคะยังไม่เคยเจอกันเลยนะคงๆอ่ะแม่ดูดิสิอ่ะน้องยืนน้องยืนได้ยืนนั่งนะค่ะใครแล้วทำไมใครคะน้องหมาค่ะเป็นยางวงจรต้องเป็นไม้ผู้ใหญ่ไม่เป็นไม้ผู้ใหญ่ไม่ได้วาดไรรึมวงจรผีเสื้อเสร็จยังครับเสร็จแล้ววงจรผีเสื้อเสร็จแล้วลุงจะเขียนต่อเลยเร็วๆเลยเอาอะไรกบเหรอชลาต้องแสดงออกหรือว่าชลาวงจรชีวิตกบนะไม่เคยอยากจะวาดเท่าไหร่แม่เอาอะไรแม่เอาอะไรเอาละแล้ว10นาทีอ่ะไปกูยังไม่เสร็จค่ะพี่น้ำหนูไม่วาดได้ไหมวงจรชีวิตกบหนูวาดกบไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวสอนไงถ้าวาดเป็นแล้วเราไม่ต้องมาเรียนไงลูกจ๋ากบเหรอนี่ไงเดี๋ยวลูกสอนนี่นะวาดกลมๆอย่างนี้ส
มกลมๆนะเขียนวงจรทำไมของวงกลมจังเอายอดจะเขียนยังไงเห็นไหมนั่นสิกั้นหายใจฮึบแล้ววงกลมจะกลมในขณะวาดรูปอ่ะกบกบมันอยู่ตรงกลางเลยลุงก็ดูซ้ายดูขวาลุงก็วาดโพสิชั่นได้แล้วว่ารูปก่อนวาดรูปกบวาดหนูไว้วาดมุมมุมขวาวาดมุมขวาก็ได้การหายใจก่อนวาดรูปกบเทคนิควาดการหายใจเกี่ยวได้เหรอการหายใจการหายใจลูกการหายใจแล้วลากวงกลมแล้วมันจะกลมเดี๋ยวแป๊บนึงนะยิ้มแฉ่งเลยเสียงฟ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมฟ้าไม่มาเหงาเลยลุงโก้ไม่มีคนแซวเลยแค่ไม่เสียงลุงโก้นี่ไงกบกบวัดกบไม่เป็นนี่ขยายใหญ่ๆเลยกบใหญ่เกินแล้วกุมารทองวัดเสร็จยังกุมารทองเสร็จแล้วกุมารทองอันนี้กบกบกุมารทองกบกุมารทองไม่เห็นเหมือนกุมารทองเลยอ้าวเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะทำให้เป็นกุมารทองเลยเอาตัวเล็กๆหรือว่าตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆอันนี้ตอดวัดกบเฉยๆกบกุมารทองโอ้จะทองจริงหรือเปล่าโอ้ยจะเหมือนกันก็เปลี่ยนลูกค้าว่าเลยเหรอคะโอ้เหมือนกบนะทองเลยถ้ามีสักตัวบนโลกใบนี้หนูจะเลี้ยงสักสองตัวตัวเล็กๆนะครับคุณบอลตัวนี้นะว่าอะไรไหมคะกบเรากบเราตัวใหญ่นี่สอนวาดกบก่อนนะวาดยากเหมือนกันแต่ว่าโอเคยังมีลูกตาเดี๋ยวนะครับว่าใช่ร้านสอนออนไลน์เสียงให้เผื่อตรงโก้คุยชุดละทำไมเผื่อลุงโก้คุยชุดละไงเราก็เลยปิดเสียงให้เมื่อกี้ลุงโก้จะพูดเปิดไมค์นะเมื่อกี้เราปิดเสียงให้กบเราละวัดกบเป็นละในรูปในรอบหลายปีลุงโก้อย่าเพิ่งออกไปคุยว่ากบไม่เจอเลยว่าอะไรเมื่อกี้อะที่สีแดงๆก็เปิดใหม่เปิดใหม่ครูหยุดก่อนวาดไม่เป็นได้ยินยังได้ยินแล้วค่ะนี่เห็นเปล่านี่ไงกบเอามาใกล้ต่อวันพุธกบกุมารทองกุมารทองเป็นกุมารทองตรงไหนอ่ะมันไม่เหมือนกบเลยอะไรอย่างนั้นกุมารทองไม่เห็นเป็นกุมารทองเลยอันคืออะไรนี่คุณก็เล่นไปเรื่อยเลยนะกุมารทองนี่มันวาดยากมากเลยกบเราวาดยากเริ่มจากวงกลม2ตัววงกลม2อันแล้วก็วาดเส้นโค้งวงรีที่แก้มแล้วก็วาดปีกออกมาแล้วก็วาดขาหยักๆแล้วก็มีเส้นตรงมา6เส้น1 2 3 4 5 6 7 7เส้นแล้วก็ตัดว่าไม่ใช่กบกุมารทองและเราพาเจ้ากบตัวนี้ไปเล่นระบำที่สวนสัตว์ตอนนี้ลุงจะเขียนวงจรแล้วนะวงจรกบนะวาดกบได้แล้วนะแค่นั้นเหร
ช่เริ่มแรกเลยนะเป็นไข่ก่อนไข่กบนี่ไข่กบจะเป็นลูกผีไข่หัวเราะเนี่ยหัวเราะอร่อยมากเลยไข่กบแล้วก็เป็นตัวออกมาแล้วก็ยาวขึ้นเป็นลูกออสอ่ะแล้วก็มีขาขาข้างหลังก็จะยาวหน่อยนึงเพราะว่าเอาไว้กระโดดนี่หางตบเต้นระบำอยู่เราก็มาเป็นกบกบซึ่งมีหางออกมาอีกนิดนึงเสร็จแล้วตัดเลยปกติไข่กบก็จะอยู่ตามกอไม้กออะไรที่อยู่ในน้ำอ่ะเป็นอะไรนะเป็นสีชมพูใช่ป่ะเคยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเกาะอยู่ในน้ำนะอันนี้ก็เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำนี่คือเงียบๆกันนี่คือทุกคนวาดกันอยู่ใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นน้ำหนูวาดกบมาอยู่ใต้น้ำละอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะไปวาดกบจะชิมริมเลยนี่เห็นไหมสีชมพูลายเขียววันนี้น้องไม่ใครนะที่บอกว่าต้องไปเปลี่ยนการ์ตูนให้น้องดูอ่ะวันนี้น้องไม่ดูการ์ตูนเหรอใช่วันนี้น้องไม่ดูการ์ตูนอ
น้องไม่ดูการ์ตูนการ์ตูนถูกยึดอดดูเลยก็เติมตรงนั้นอะไรแล้วก็ตาบอดสมุดอินตัวเดียวป่ะถ้าได้ตัวไม่ได้เราชิมกันก็บอกเลยว่าเป็นกบที่แบบขาซ้ายกับขาขวาไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ใช่นี่นี่เออได้นะเนี่ยได้เรื่องได้ราวมันก็พยายามมากเลยไม่มีเวลาได้ออร์แกนไนซ์ปล่อยมุกเด็กเลยตั้งใจวาดมากพอตอนหลังนี่เงียบกันมากเลยไปยากตั้งแต่นั่นละไอ้ทำการบนไงใครวาดสวยนี่ไปวาดเป็นอาชีพแบบบุงโก้ได้เลยนะวาดสวยกันหลายคนนะจริงๆวาดสวยกันหมดแหละมันก็เป็นอายุยุคอ่อนไงตอนนี้มีความรู้สึกอยากเรียนแบบอยากเรียนวาดรูปแบบจริงจังแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราทำคู่มือวาดรูปดีกว่าจะเขียนหนังสือแบบแบบรู้สึกว่าถ้าเราทำเลคเชอร์ที่มันเป็นภาพได้เราก็จะจำง่ายใช่ไหมเราภาพทั่วไปที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพวิชาการภาพจริงเด็กก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกกับเรามากเพราะเราเรียนสอนวิทยาศาสตร์แบบจริงจังไงแต่ว่านั่นสิเราก็รู้สึกหรือว่าเราต้องแบบปรับตัวมาให้น่ารักน่ารักแบบไอ้เจ้ากบในตัวนี้ละหนังสือหัดวาดก็ดีนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กวาดรูปได้ก็จะบางคนเนี่ยไม่ยอมวาดรูปเพราะว่าคิดว่าตัวเองวาดไม่สวยแต่ว่าเรากำลังบอกเด็กๆว่าการเขียนเลคเชอร์อ่ะมันไม่ต้องสวยระดับโลกมันวาดให้เราดูแล้วแบบน่ารักโอเคแต่ถ้าเราวาดสวยก็โชว์ได้ไงไม่ต้องมีกอย่าไม่ได้มันต้องมีดิเราวาดวางใกล้เพื่อนกอย่าวางใกล้ในน้ำก็ได้แล้วใกล้แตกแตกแตกแล้วก็มันจะอยู่ในกอย่าวางใกล้เพื่อนกอย่าไม่เจอไปเลยในน้ำก็บอกไม่ได้ไปหน้ายายพูดถูกเห็นไหมไปเลยตอนเย็นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปเลยอ่ะจบเสร็จแล้วว้าวสวยสวยสุดวันนี้ไม่ได้พูดเลยเพราะว่าขอโทษด้วยพี่ตั้งใจมากใครนะเมื่อกี้บอกไปหน้าใครนะยายบอกว่าให้ไปดูกุมารทองเหรอกูให้ไปดูกบไอ้นาเหรอกุมารทองใช่ป่ะใครหน้าไหนขอลุงดูหน้าหน่อยนี่ใครวะไม่ได้วะป้าไม่ไปไปหน้าอุ่นใจอุ่นใจเหรอเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจในฝีมือเรามากจากเราเป็นคนวาดอะไรไม่เป็นเลยภูมิใจโหเวลาผ่านไปแล้วหมดเวลาแล้วอะลูโก้เหลือเชื่อโอ้โหวันนี้เด็กยากกันไหมคะไม่ยากไม่ยากพี่ตีนได้วาดกบไหมภูมิใจไอโชว์เสร็จแล้วไอโชว์กบพี่ตีนให้พี่น้ำดูไหนไหนให้ลุงดูหน่อยดิน้าณะน้าณะเงียบไปเลยวันนี้โอ้โหพี่ตีนน่ารักมากเลยอ่ะพี่ตีนวางโพสิชันดีด้วยนี่ฉันนะไปวางติดทะเลเลยอ๋อตีนโอเคเขาเป็นมือวาดรูปนะวาดรูปของโรงเรียนด้วยอ๋อหมามีคิ้วนี่เราวาดหรือเปล่าเนี่ย วาดคิ้วให้หมาเนี่ย ดูท่าทางมันสงสัยตลอดเวลาเลยนะสวยเลยวันนี้รู้สึกว่าเรา
แบบเขาเรียกอะไรนะโอ้นานะนานะวัดสวยจังเลยอ่ะลูกนานะวัดกับอะไรอ่ะ iPad หรอไม่มียังไม่มีโอ้ยนานะนานะเป็นคนที่วัดสวยลงสีสวยอ่ะโอ้โหสวยเลยเนี่ยมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหนูเสร็จแล้วโอ้โหเราก็เสร็จแล้วนานะนี่ใช้โปรแกรมอะไรเขียนนะลูกแต่ว่าตัวจังวัดนะ iPad เนาะดูดีใช่แต่ว่านี่ดีเข้ามาโอ้ปันที่แบบนี้ผู้ว่าว่าเย็นเย็นใจเย็นอุ่นใจเป็นความลับก่อนนะที่บ้านโอ้น้องฟังได้ไหมลูกพี่กริดได้ไหมพี่กริดได้ไหมไหนโชว์หน่อยพี่กริดได้นะครับไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ที่ว่าหน่อยลูกนานะอุ่นใจโอ้โหไหนไหนลูกมากริดโอ้โหนี่เราหมดไปชั่วโมงครึ่งได้สามพันโอ้สวยอ่ะของพี่กิตก็สวยจะลืมถ่ายรูปให้พี่น้ำดูด้วยนะถ่ายมาในไลน์ได้เก็บไปผลงานเผื่อปีหน้าจัดโครงการยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมค่อนข้างยากนะหนูว่าวันนี้หนูต้องใช้สมาธิมากมากเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงวันนี้เป็นวันปิดคอร์สที่สำหรับกลุ่มสองที่เหนื่อยมากสำหรับเด็กๆเด็กเหนื่อยกันเลยเหนื่อยเพราะรูปนี้ละเอียดรายละเอียดมันเยอะรูปคนวาดยากว่ารูปคนวาดยากนะหนูว่านะสรุปแล้วคือมันใช้สัดส่วนจริงไงมันก็เลยวาดยากใช่แล้วถ้าที่จะวาดเด็กคนเดียวต้องวาดเด็ก8คนอะในวัยที่โตขึ้นเรื่อยๆมันจะยากเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมคะดูลิซ่าไว้แล้วกันงั้นให้กำลังใจลิซ่าให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันพี่น้ำอัดวิดีโอไว้แล้วแล้วก็หนูไปเปิดใน YouTube ได้นะเดี๋ยวจะให้เขาอัพลง YouTube แล้วก็ให้หนูๆได้ดูเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้โอ้สุดๆอ่ะวันนี้ได้เยอะเลยถ้าพูดถึงว่าถ้าเทียบกับเวลานะก็คือได้ตั้งแต่วงจรชีวิตไม่ใช่วงจรสิการพัฒนาการของมนุษย์ใช่ไหมจากเด็กทารกเป็นวัยเด็กไปเรียนไปทำงานเดี๋ยวจะมีวัยแก่เพิ่มขึ้นต่อไปก็วงจรชีวิตกบวงจรชีวิตผีเสื้อโอ้โหเก่งมากเลยไหนวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิรู้สึกวันนี้ทุกคนตั้งใจไม่มีเมามอยเลยเก่งมากที่บ้านเก่งมากทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมถ่ายผลงานกันมาด้วยนะแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนแล้วก็ไปตามใน YouTube ใน LINE ได้ก็จะส่งไปให้เรื่อยๆเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นกลุ่ม3ใช่ไหมคะกลุ่ม3 3วันแบ่งกลุ่มละ3วันเนื่องจากเด็กเยอะมากทีนี้ถ้าใครมีเวลาก็ค่อยแวบมาก็ได้ถ้ามีเวลาเนาะจอมทัพบอกว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงใครเลยเสียงชื่อแบบนี้ได้ยินนะจอมทัพพี่ได้ยินเสียงจอมทัพค่ะขอบคุณลุงโก้นะคะที่เป็นวิทยากรรับเชิญให้เราเดี๋ยวให้เรามีโอกาสเราจะเจอกันอีกถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันอีกแน่นอนใช่ลุงอยู่สงขลานะแต่ตอนนี้ลุงอยู่กรุงเทพใครบอกว่าไม่มีใครอยู่สงขลาเขาไปเจอกันที่สงขลาสงขลามันเงียบมากบอกเลยตอนนี้ลุงอยู่สงขลาผมอยู่สงขลาสงขลาเงียบนะตอนนี้นะดูแลตัวเองกันดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าลุงกลับไปสงขลาเดี๋ยวค่อยไปแวะหาก็ได้ร้านประภาคารนะลุงโก้อยู่ที่ไหนร้านประภาคารนะถนนนางงามนะอันนี้โฆษณาเรียบร้อย วันนี้ขอบคุณลุงโก้แล้วก็ขอบคุณเด็กๆมากเลยเดี๋ยวยังไงอย่าลืมส่งผลงานกันด้วยนะผมให้ลุงดูด้วยนะโอเค see you again สวัสดีค่ะ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 ลีฟไหนน่ะบ๊ายบาย